วัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยรายการในเกมญี่ปุ่นกวนๆค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะหน้าปกของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าสาวน้อยคนนี้สวยมากๆเลยแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเรื่องราวข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ดูจากถุงมือแล้วเนี่ยน่าจะเป็นสาวน้อยหุ่นยนต์ที่มีความแข็งแกร่งสุดเซ็กซี่เอาล่ะมาดูดีกว่านะคะว่าเจ้าเกมนี้เนี่ยจะเกรียนขนาดไหนและจะมีมุกฮาๆอะไรบ้างไปลุยกันเลยค่ะดูเหมือนว่าอันนี้นะคะจะเป็นป้ายโปสเตอร์ค่ะเราลองย้อนออกมาชัยโยมีคนเข้ามาเล่นเกมนี้แล้วสวัสดีครับผมคือบักรี่คุงที่เพิ่งเจริญเติบโตมาเป็นครั้งแรกแม่ครับตอนนี้เนี่ยผมทำให้แม่ภูมิใจได้แล้วนะครับผมเนี่ยบานได้ที่แล้วหน้าตาของแกเนี่ยคล้ายๆกับลิงผสมกับพุ่มไม้เราไปดูที่อื่นดีกว่าค่ะรู้สึกเจ้าตัวนี้จะกดอะไรไม่ได้นะคะเฮ้ตรงนี้มีลุงอยู่สวัสดีหลังเอ่ยมาทำอะไรในบ้านของลุงเหรอคุณลุงไม่ธรรมดาซะแล้วเพราะเขาเนี่ยมีเสาสัญญาณติดอยู่ข้างบนอ๋อใช่ลุงประดิษฐ์อันนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะติดต่อกับยายในอนาคตกดเข้าไปที่ลุงได้ด้วยค่ะเฮ้ที่หัวเม่งๆตรงนี้นี่นะอุ๊ยลุงทำอะไรลุงได้สอนมะเขือยาวคล้องโปรดของยายแกไว้โอ้โหได้มะเขือยาวเขียวที่มีน้ำด้วยค่ะลุงนี่เอาตูดเข้าไปทับเนี่ยไม่เจ็บตูดบ้างเหรอไม่เจ็บหรอกตูดลุงเนี่ยแข็งแกร่งดุดดังหินผาแต่งั้นไปดูห้องถัดไปกันเลยดีกว่าค่ะฟรึบอ้าวเจ้าตอนนี้ทำอะไรแล้วเนี่ยเบื่อจังเลยอ่ะไม่มีที่นอนมานอนในไม้แขวนเสื้อดีกว่าพี่แกแอบขโมยไม้บรรทัดเพื่อนวัยเรียนมาเหรอนี่เจ้าช่างกลเราเอาไม้บรรทัดมาทำอะไรได้บ้างเอามาตีหัวตอนนี้ได้ไหมเม่ง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 หรือว่าเอามาเขือยาวเอามาเขือยาวมาตีก็ไม่ได้โอ้ยเดี๋ยวเราไปดูที่ห้องอื่นเฮ้ยเป่าคุณจินชอบกินไข่เต่าส่วนตัวฉันชอบกินโอเล่เซเลอร์มูนตาเล่ตกส้วมตายเดี๋ยวแกจะได้ตกส้วมตายไปพร้อมกับเซเลอร์มูนเลยแล้วนี่แกคือตัวอะไรกันแน่ฉันเป็นรูปปั้นพิเศษที่มีหนวดอยู่กี่เส้นเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 7 เส้นผ่านการปลูกหนวดมาจากสถาบันถ้าหนวดไม่ยาวยินดีคืนเงินโอ้ไม่ต้องพูดมากเลยเอามะเขือยาวไปกินโอ้ไม่กินมะเขือยาวด้วยถ้างั้นเอาไม้บรรทัดไปเอ้ยได้อะไรมาใบเซียมซีเหรอดูเหมือนว่าข้างหลังนะคะจะมีรหัสผ่านด้วยเอาละได้ปริศนาอุ้ย ทำไรโอ้ยหยุดสักทีเถอะได้ปลดข้าทำความแค้นอะไรกับเจ้าไว้เหรอทำไมเจ้าช่างเลวร้ายขนาดนี้ข้าบันไส่เจ้าที่เจ้ามีหนวด7 เส้นนี่แหละคิดว่าตัวเองเป็นดาบ7 สีมาดี7 แสงหรือไงแล้วเราจะเอามะเขือยาวไปทำอะไรอ่ะตู้ตรงนี้มีรหัสผ่านด้วยซึ่งเราก็ยังไม่รู้นะคะว่ารหัสผ่านคืออะไรกันแน่ตู้อื่นอีนี่มาอยู่ในตู้ได้ยังไงมันจะไปรู้แกไหมเนี่ยแกมาซ่อนอยู่ในตู้แบบเนี้ยหัวแต่รับถั่วไหมจ้านายจ๋าขายถั่วกันเฉยเลยไม่เอาเลยตู้นี้มีป้ายอะไรด้วยค่ะน่าจะเป็นป้ายประมาณว่าอย่าเปิดนะอะไรประมาณนี้หรือเปล่าเฮ้ยอีนี่เห็นเพื่อนของฉันหรือเปล่าฉันมาเล่นซ่อนแอบกับมันมาแรมปีแล้วยังหามันไม่เจอเลยเพื่อนของแกนี่ใช่ไอ้ที่อยู่ตู้ข้างๆหรือเปล่าอีฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอามะเขือยาวไปกินไม้ไม่เอาเรอมันมีไม้ด้วยอ่ะฉันขอไม้เบสบอลนั่นได้ไหมนี่ต้องเอาอะไรมาแลกสักก้อนไม่งั้นจะไม่ให้นะครับแกนี่มันก็งกจริงๆเลยถังนี้มีกระดาษอะไรบางอย่างค่ะดูเหมือนว่าวงกลมนี้นะคะจะบอกรหัส6 ตัวเออมันมีอีกห้องนึงนี่นะเนี่ยตรงเนี้ยคล้ายๆกันเลยว้าวตรงนี้มีตุ๊กตาอยู่ตุ๊กตาพวกนี้มันทำอะไรได้กันเนี่ยฉันล่ะเหรอฉันก็แค่เรืองแสงได้ยังไงล่ะอาจจะเป็นจำนวนตัวเลขก็ได้1 2 4สีเขียวคือ4ค่ะ9 4 6ถ้าเป็นสีแดงก็เป็นเลข9สีเหลืองก็เป็น6สีเขียวเป็น4และนี่ก็เป็น6ลองดูนะคะ6ต้องเอาตรงนี้มาไว้ฝั่งนี้ด้วยนะคะปึ๊บเยี่ยมนายกุญแจในการเปิดประตูบ้านมาแล้วโอ้โหเรานี่มันฉลาดจริงๆเลยนะเนี่ยไปเปิดประตูกันบ๊ายบายนะคุณปู่ดูแลมะเขือยาวของยายด้วยนะได้ครับคุณปู่ครับเอาล่ะสงสัยคุณยายจะชอบกินมะเขือยาวมากเปิดประตูได้แล้วค่ะเฮ้ยไอ้หนุ่มเข้ามาในบ้านของฉันทำไมไม่เคาะประตูล่ะฮะเดนี่มันรูปปั้นอะไรเนี่ยดูเหมือนว่าแว่นมันจะตกอยู่ค่ะเอามะเขือยาวใส่ลงนี่แกก็ใช้มะเขือยาวทุกอย่างเลยนะเนี่ยขอโทษทีครับคือผมก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเหมือนกันตรงนี้มีรหัสลับอยู่ค่ะซึ่งเปิดออกไปไม่ได้เฮ้เจอรูปสัญลักษณ์ประหลาดอะไรอีกแล้วเฮ้ก
กดที่มุมได้นี่นะรูปร่างสี่เหลี่ยมนี้ไม่ผิดแน่น่าจะเป็นตู้ล็อกเกอร์ที่โดนขังไว้อยู่ค่ะหุยมีผู้หญิงสวยๆอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วเนี่ยคุณมาช่วยฉันเหรอคะได้โปรดเถอะพาฉันออกไปจากบ้านนรกนี่ทีมาแล้วมาแล้วมาแล้วสงสัยน้องคนนี้เนี่ยจะตุ้มตุ้มมาในโปสเตอร์หรือเปล่ากดได้ด้วยไม่เจ้าหนูน้อยมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงจ๊ะคือหนูโดนลักพาตัวมานะคะพี่คะโอ้โหเอามะเขือยาวไปละควงเดี๋ยวจะทำอะไรแปลงร่างมะเขือยาวแมนโอ้โหมีริบบิ้นนี่มาเซเลอร์มูนหรืออย่างไรเพื่อปกป้องไม่ให้โลกถูกทำลายเพื่อปกป้องบ้านนี้สู่สันติภาพเผยความชั่วแห่งบล็อกเกอรี่ฉันจะแปลงร่างโอ้โหชุดอลังการงานสร้างเห็นเรียวขามือมาแล้วค่ะถุงมือฉันจะได้เห็นอุ้ยชุดแบบชุดว่ายน้ำด้วยเอาล่ะลองดูดีกว่าว่าหน้าตาของผู้หญิงคนนี้จะสวยขนาดไหน wow. ฉันจะปกป้องทุกคนจากเหล่าร้ายให้ได้เลย สะเทือนใจหนักมากร่างกายอ่อนแอแบบนั้นอ่ะใครจะไปต่อสู้กับเราร้ายได้เล่าต้องนี่เลยมนุษย์ตูดแมนไม่ว่าเราร้ายจะเป็นใครฉันพร้อมที่จะปูดปาดให้เขาได้ดมจนสลบตายก็ดีเหมือนกันเกมนี้ไม่เคยสร้างอะไรสวยๆงามๆเลยเจ้าตัวนี้กดอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยเอานิ้วแย่ตูดแย่ไม่ได้ด้วยถ้างั้นเก็บกุญแจมากุญแจนี่เอาไปเปิดอะไรได้หนอนี่แกเลิกเต้นได้ไหมไม่ได้หรอกพลังกำลังของฉันเนี่ยเหลือล้นมากฉันต้องระบายมันออกมาด้วยการเต้นซัมบ้าเต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 ้าตรงนี้มีอะไรบางอย่างถ้าเราไขรหัสได้มันจะต้องให้ของอะไรบางอย่างเราแน่ๆเลยถ้ามันอยู่ในจุดมุมซ้ายบนเนี่ยแสดงว่าเราจะต้องคลิกไปที่ตรงนั้นนะคะโอเคจัดไปเอานะบนล่างซ้ายบนล่างทำไมต้องแกล้งเทศด้วยล่ะเทศทำอะไรผิดถ้าใครไม่รู้นี่นึกว่าคดีฆาตกรรมนะเนี่ยนี่มันแค่มะเขือเทศนะครับผมไม่ได้ทำอะไรผิดเซฟไปก่อนดีกว่ารู้สึกเดี๋ยวมันเกลียนเปิดประตูโอ้โหนี่มันอะไรมีนิ้วกลางกระเดวออกมาด้วยฉันคือนิ้วที่ใช้แค่ขี้มูกข้างประตูมีรูปร่างคล้ายๆกับลูกกุญแจเรียงตัวกันเป็นกอขอคองอเลยนะเนี่ยยืนกันหน้าสลอนเชียวนี่ป้ายอะไรอ่ะเซ็งจังเลยชีวิตมีแพนด้าน่ารักน่ารักอย่างฉันถูกไล่ออกจากสวนสัตว์แถมไม่มีตังค์ซื้อนมช็อกโกแลตกินอีกด้วยนี่มันดราม่าของมีแพนด้าแล้วเนี่ยมีกล้องมีอะไรพร้อมเลยนะคะตรงนี้สามารถกดไปดูได้เหมือนเจ้ามีแพนด้าจะถือป้ายประท้วงเหรอเฮ้ยนี่มันเฉลยข้อสอบชัดๆประตูซ้ายนะคะเป็นประตูที่ผ่านได้ค่ะส่วนประตูขวาเนี่ยเป็นประตูที่ผ่านไม่ได้แหมแล้วฉันจะเชื่อแกได้แล้วเจ้ามีแพนด้าเชื่อด่าเถอะด่าเลิกทำตัวเป็นคนเลวแล้วมีแพนด้าทำไมตูดดูแดงๆเนี่ยเป็นลิซี่ดวงหรือเปล่ามันแตกเมื่อวานโอเคตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นตัว WWW ด้วยซึ่งพี่แป้งไม่รู้ว่าเป็นอะไรเดี๋ยวขอเซฟไว้ก่อนนะรู้สึกไม่ปลอดภัยแกก็ไม่รู้มีช่องระบายอากาศบางอย่างอ้าวเอ้ยแกมาจากช่องนั้นได้ยังไงแกเป็นเราร้ายใช่ไหมเราร้ายบ้าเลยเราฉันปลดพลังของแกด้วยมะเขือยาวแกจะไม่ได้หรออ๋อจำได้แล้วสยนระถ้าเป็นตามเจ้านั่นก็จะเป็นเขียวแดงเขียวเหลืองแดงๆเขียวเขียวนี่เราได้กุญแจสีทองมาแล้วเจ้านี่เนี่ยสามารถออกจากบ้านนี้ได้แน่นอนนี่ไงตรงนี้สามารถเอากุญแจใส่ลงไปได้ฟึบได้ตาประทับโอ้โหสุดยอดเลยแต่เรายังปลดล็อกอันนี้ไม่ได้เลยอ่ะเอ้ยอยากได้รหัสผ่านจังเลยอยากได้รหัสผ่านก็ไปหาสิมาตีซะนะมันจะได้อะไรเล่ารหัสผ่านของมันคือ076จงเปิดออกเจ้าล็อกเกอร์ปริศนาได้เลยครับแล้วเราจะเจอกันในภายภาคหน้าฟึบเฮ้ยเปิดมาแล้วเปิดมาแล้วไปดิอาจารย์นี่ดีใจมากเลยที่ได้มาออกมาจากตู้เซฟปริศนานี้แล้วไม่เคยมีใครมาช่วยอินนี่แบบนี้เลยนายใจอยากได้อะไรจินนี่จะให้พรหนึ่งข้อฉันขอสั่งให้แกไปโกนหนวดไอ้สองคนนั้นด้วยพวกเราไม่เกี่ยวแล้วได้ทอแป๊บมาค่ะทอแป๊บสามารถทำอะไรได้ดูเหมือนว่าหัวของมันนะคะจะต้องใส่กับอะไรบางอย่างค่ะโอ้เจ้าถุงมือข้างหลังนี่มีที่ใส่พอดีเลยงั้นสองอันอ่าฮะได้อะไรขึ้นมาเป็นไม้เกาหลังแล้วเนี่ยแล้วสรุปอินี่จะกลับบ้านได้หรือยังอินี่อยู่ในนี้มานานมากเลยอยากจะกลับบ้านมากทัวร์ของอินี่ไหมหรือว่าจะไปช้อปปิ้งที่สยามพารากอนไปซื้อที่โกนวดแล้วก็มาโกนวดให้
รำคาญพ่อเดี๋ยวนี้เลยพวกแกสามคนเนี่ยติดอยู่ในตู้ต่อไปปล่อยพวกเราออกไปได้ปอเถอะน่าจะพอใช้กับไอ้แว่นนี้ได้ฟรึบจัดไปครับดูเท่ขึ้นมาทันทีประตูได้เปิดออกแล้วแค่นี้นะนี่มันมีสาระแค่นี้นะโอเคประตูเปิดออกแล้วนี่ไงโอ้โหเซฟไว้ก่อนเลยเขาบอกว่าทางซ้ายเนี่ยสามารถผ่านได้ทางขวาผ่านไม่ได้ไอ้เจ้าหมีเนี่ยมันหลอกเราหรือเปล่าเนี่ยงั้นเราออกไปกันเลยฟรึบมาสู่อิสรภาพยินดีด้วยคนได้ออกจากบ้านแขกมรณะนั่นแล้วงั้นก็หมายความว่าประตูทางขวาฟรึบเอ้ยโอ้โหตกลงมาค่ะท่านได้หัวแตกตายแล้วครับยินดีด้วยท่านบอกแกเราใช่ไหมว่าทางขวามันไม่ใช่โอ้ยไอเซอร์เป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้เนี่ยชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่แป้งด้วยนะคะก็เป็นเกมญี่ปุ่นกวนๆที่เรียกได้ว่าหาจริงๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายจุ๊บๆ